สจิตตปริยายะกุศลาภะเวยุงเราพึงเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตแห่งตนเถิดในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีท่านผู้ฟังที่เมื่อเรามีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วเรามาสังเกตเรามาสอดส่องดูจิตของตัวเราเองดูสิว่าจิตของเรานั้นเป็นอย่างไรในรายการธรรมรับอรุณช่วงของจิตตวิเวกทุกวันอังคารเรามาฝึกปฏิบัติไปด้วยกันสักประมาณ60นาทีท่านผู้ฟัง60นาทีเรามาทำจิตให้มีความสงบให้มีความวิเวกให้มีความหลีกเร้นพระพุทธเจ้าท่านเคยกล่าวบอกไว้ว่าถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้ฉลาดในวาระจิตของผู้อื่นบางครั้งบางคราวเราอาจจะรู้คาดเดาได้ว่าเอ๊ะคนนี้เขาคิดอย่างนี้เขาจึงพูดออกมาอย่างนี้ที่เขาทำอย่างนี้เพราะเขาคิดอย่างนั้นคือพอเดาได้แต่ว่าจะฉลาดจริงๆเขาคิดยังไงลึกซึ้งลงไปกว่านั้นเนี่ยถ้าไม่มีญาณอย่างรู้ที่ไม่ใช่เพียงการคาดเดาหรือคะเนเอามันไม่รู้ได้หรอกท่านผู้ฟังเราต้องมีญาณถ้าเราไม่มีญาณที่จะรู้วาระจิตของผู้อื่นหรือว่ามีญาณยังไม่ชัดเจนยังไม่แก่กล้ามีแบบประเภทว่าอาจจะคิดคาดคะเนเอาอันนั้นยังไม่พอแน่นอนเรามาทำความฉลาดในวาระจิตของเราเองจะดีกว่าสจิตตปริยายะกุศลาคือพึงเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตัวเราเองเราเริ่มจากตรงนี้แหละท่านจะอยู่ในอิริยาบถใดจะเดินจะยืนจะนั่งหรือจะนอนอยู่ในอิริยาบถไหนก็แล้วแต่ทำให้มันละเอียดขึ้นอีกนิดหนึ่งเช่นถ้านอนอยู่ก็ลุกขึ้นมานั่งถ้านั่งอยู่ก็หาที่สงัดลงไปอีกนิดหนึ่งถ้าเดินอยู่ก็มายืนหรือมานั่งลงถ้าอยู่ที่สงัดอยู่แล้วก็มาทำจิตให้มันดูดีๆวิธีการที่เราจะมาเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตัวเราเองนี้ท่านบอกว่าให้สังเกตดูซะก่อนว่าเหมือนเวลาที่ชายหนุ่มหรือหญิงสาวที่เขาชอบความสวยงามชอบแบบหน้าตานี่ต้องดูดีนะจะถ่ายรูปเซลฟี่ต้องตรวจดูส่องกระจกซะก่อนเขาก็จะต้องมาตรวจดูที่กระจกไงดูหน้าตัวเองหรือถ้าสมัยก่อนไม่มีกระจกเพราะมันแพงต้องใช้โลหะมาขัดด้วยน้ำยาขัดด้วยผงขัดชนิดพิเศษมันถึงจะเงางามขึ้นมาได้ก็เอาน้ำนี่แหละน้ำมาเทไว้ก้มลงไปดูสะท้อนกับแสงพอเห็นได้ว่าหน้าตานั้นมันมีจุดด่างจุดดำมีสิวมีอะไรไหมถ้ามีนะก็พยายามที่จะบีบออกที่จะเช็ดจะล้างส่องดูเงาหน้าของตัวเองคือสอดส่องที่จิตของเราไงท่านผู้ฟังส่องดูจิตของเราตรวจดูจิตของเราเหมือนเราดูกระจกที่ตัวเราหน้าเราคุณจะออกจากบ้านแต่งตัวยังไงผูกเชือกรองเท้าหรือใส่เครื่องประดับอะไรยังไงต้องดูทหารเขาจะออกจากห้องก็ยังต้องมีกระจกดูเครื่องแบบว่ามันถูกต้องไหมที่วัดบางทีไม่มีกระจกก็ยังต้องมีพระเพื่อนกันดูนี่แต่งตัวเป็นยังไงห่มสังฆติถูกต้องหรือไม่ตรงนี้โกนผมหรือยังก็ยังต้องมีคนคอยช่วยดูไม่ก็ดูภายนอกเนี่ยดูฝั่งมันยังพอช่วยกันได้ใช่ไหมแต่ภายในนี่จิตของเราเนี่ยต้องมาสอดส่องดูจิตของตัวเราเอง
วันนี้เราดูจิตเลยท่านผู้ฟังดูจิตดูจิตดูจิตฉลาดในวาระจิตฉลาดในวาระจิตฉลาดในวาระจิตของตัวเราเองซ้อนส่องดูดูยังไงเหมือนดูกระจกชายหนุ่มหญิงสาวเขาดูกระจกเขาหาอะไรหาสิวมีสิวเสี้ยนไหมมีจุดด่างดำไหมหาตรวจดูเราดูจิตของเราเราดูว่าส่วนมากนี่มันอยู่ยังไงในตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาไม่เอามากเอาแค่24ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เรามีความสงบแห่งจิตหรือไม่จิตใจสงบเย็นหรือจิตใจมันวุ่นวายจิตใจมันเผลอเพลินไปตามสิ่งต่างๆหรือว่าเห็นความไม่เที่ยงดูแค่สองอย่างตัวบังดูแค่สงบไหมดูแค่ว่ามันเห็นความไม่เที่ยงไหมถ้าเห็นแต่ความฟุ้งซ่านวุ่นวายไม่สงบโกรธถ้าเห็นแต่ความยึดถือยึดติดยึดมั่นเจอสิวแล้วเจอจุดด่างดำแล้วทำยังไงบีบออกเลยเช็ดออกทำความสะอาดให้ดีแต่มันจำเป็นต้องใส่ยาก็หายาใส่ทำความสะอาดที่ของเราซอดส่องดูแลจะมาปล่อยให้มันเปรอะเปื้อนเกรอะกรังด้วยของโสโครกด้วยของสกปรกด้วยโรคภัยด้วยตำหนิอะไรต่างๆไม่ได้นะไม่ดีถ้าจิตเรามีจุดด่างดำตรวจสอบส่องดูสังเกตตรงไหนมีจุดดำเอารอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาตรวจดูตรงนี้เราไม่พอใจคนนี้เราโกรธแล้วตรงนี้เราอยากได้สิ่งนี้อยากกินตรงนี้โอ้นี่ตะกี้อิ่มแล้วก็ยังอยากกินต่อไปอีกนี่แสดงว่ามันยังมีความอยากอยู่ความยึดติดยึดถืออยู่นิสัยอะไรที่ไม่ดีเอาเราตอนนี้ตั้งสติไว้นะพอเรามาสังเกตดูจิตนิสติมันมาทันทีเป็นการเห็นจิตในจิตอ่ะก็จิตของตัวเราเองเรามาดูจิตของตัวเราเองมันจะไม่เห็นจิตในจิตได้อย่างไรมันเป็นสติชัดๆจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่ต้องดูลมหายใจไม่ต้องนึกพุทโธอ่ะแค่มาสังเกตดูจิตของเราสังเกตดูจิตเราเป็นยังไงเอาตอนนี้ไม่ต้องเอาเวลา24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ได้ให้จิตที่เราสังเกตตั้งดูอยู่ตอนนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา24ชั่วโมงนั้นเป็นการเห็นจิตในจิตเป็นการที่เราพยายามที่จะทำความฉลาดในวาระจิตของตัวเราเองถ้าเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้มีความสงบใจเย็นใจได้ยังมีอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาหน้าหลังอยู่หรือสองดูสองเรื่องนะดูสองเรื่องว่าเราจิตสงบไหมหรือจิตฟุ้งซ่านไหมสองดูว่าเรามีความยึดถือในสิ่งต่างๆไหมมีความอยากมีความกำหนัดพอใจอะไรหรือไม่หรือว่ามีปัญญาเห็นสิ่งต่างๆด้วยดีได้หรือยังถ้าอย่างทั้งสองอย่างนะเอาทีละอย่างท่านผู้ฟังเอาทีละอย่างอย่างแรกที่ว่าเรายังไม่ได้ความสงบในใจเลยเนี่ยนะเราต้องถามคำถามนี้กับตัวเราเองท่านผู้ฟังถามคำถามนี้ตรวจสอบดูจิตฉันยังไม่ได้สงบเลยฉันยังฟุ้งซ่านอยู่ก็มียังโกรธคนอยู่ก็มีหาคำตอบเลยท่านผู้ฟังเราต้องหาคำตอบนี่เราจะเช็ดออกในที่ดำๆเนี่ยเราจะบีบบอกนะไอ้ที่มันสุกแล้วนี่สิวนี่เราจะทำความสะอาดจิตของเรานะตรงนี้นะที่เราต้องหาคือเครื่องมือทำความสะอาดจิตของเรามันยังมีจุดด่างดำมีความด่างพร้อยนี่
จิตนี้เป็นสิ่งที่ควรดำรงไว้อย่างไรจิตนั้นควรผูกชักนำไปอย่างไรจิตควรทำให้เป็นจิตมีอารมณ์เดียวอย่างไรจิตนั้นควรทำให้ตั้งมั่นได้อย่างไรอันดับแรกก่อนดูว่าจิตมันถูกชักนำไปยังไงจิตนี้ถูกนำไปด้วยโลกตัมบูฟังโลกเนี่ยมันพานำจิตของเราไปตามเสียงผ่านทางหูโลกเนี่ยมันพานำจิตของเราดึงออกไปสู่กลิ่นผ่านทางจมูกโลกเนี่ยมันพาจิตดึงออกไปหารสผ่านทางลิ้นโลกเราเนี่ยนะสิ่งต่างๆภายนอกเนี่ยมันจะดึงจิตของเราไปหาภาพหาแสงผ่านทางตาจิตเราถูกนำไปสู่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและที่สำคัญคือความคิดนึกของเราเนี่ยแหละธรรมารมณ์ธรรมารมณ์คิดเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างคนนั้นบ้างคนนี้บ้างการเมืองบ้างสิ่งแวดล้อมอาหารการรับประทานสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บโอ้จิปาทะคิดไปสัมผัสไปรับรู้รสไปดมกลิ่นไปได้ยินเสียงไปเห็นภาพไปผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจ6ช่องทางทั้งหมดนี้ทุกฝั่งก็เรียกว่าโลกพระพุทธเจ้าเรียกตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปสิ่งกลิ่นรสเหล่านี้ว่าโลกโลกนำจิตไปสิ่งเหล่านี้มันจะดึงจิตไปถ้าจิตถูกนำไปอย่างนี้ถ้ามันนำไปดีมันก็ดีอยู่ถ้านำไปเศร้าหมองมันก็เศร้าหมองแล้วตามนั้นเลยนำไปผ่องใสมันก็ผ่องใสนำไปเศร้าหมองจิตมันก็เป็นยังไงเศร้าหมองจิตก็จะเศร้าหมองบ้างผ่องใสบ้างตามแต่สิ่งที่โลกนั้นจะนำจิตไปซึ่งแน่นอนผู้ฟังโลกนี่มันหลายอย่างไงโลกเราทุกวันนี้นะดีมันก็มีชั่วมันก็มีเสียมันก็มีได้มันก็มีสุขก็มีทุกข์ก็มีอ่ะโอ้ถ้างั้นเราก็จะสุขๆทุกๆขึ้นลงๆซ้ายขวาหน้าหลังอีลุงตรงนั้นอยู่นี่ก็นี่ละข่าวนี้มาก็คิดเรื่องนั้นไปคนนี้ไปก็คิดเรื่องนั้นมามันเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเรื่องเงินทองเศรษฐกิจมันประจำจิตมันจึงวุ่นวายจิตมันถูกชักนำไปอย่างนี้คำถามในที่นี้คือเราควรจะตั้งจิตไว้อย่างไรเอาไปที่มันดึงไปเนี่ยมันตาหูเนี่ยไปหาภาพหาเสียงเนี่ยเหมือนสัตว์ไงลิงมันไม่อยู่นิ่งมันชอบวิ่งไปมาเข้าป่านุ่นเหมือนงูมันไม่มีขาเวลามันจะไปมันก็เลื้อยไปเข้าจอมปลวกนุ่นเหมือนจระเข้ลิงมันสั้นนิดเดียวเวลากินอะไรมันกุยกุ๊บเลยมันชอบลงน้ำเป็นสายครึ่งบกครึ่งน้ำนนท์เหมือนสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกนี่จมูกมันดีดมกลิ่นเน่าของเหม็นอะไรอยู่เป็นห่างหลายๆกิโลมันยังไปได้มันชอบเข้าป่าช้าสุนัขจิ้งจอกนี่หรือสุนัขบ้านมันพอจะรู้ภาษาคนภาษามนุษย์ได้บ้างได้ยินเสียงเรียกปุ๊บมันไปเลยเข้าสู่หมู่บ้านเลยหูมันดีนกล่ะนกโอ้นกนี่อยู่ไกลๆมันก็มองเห็นเพราะตามันดีไงมันจะต้องบินขึ้นฟ้าสัตว์6ชนิดเหล่านี้ก็จะไปสู่ที่หากินที่เดียวของเขาก็จะดึงจิตไปเลยคนละทิศทางเลยจิตเรานี่มันถูกดึงออกแยกออกอย่างนี้ดูวังมันเปรียบไว้เหมือนตะขอเลยล่ะเอาตะขอมาเกี่ยวที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจต่างคนต่างดึงไปคนละทางเวอะหวะเลยนะตาบางคนเนี่ยเวอะหวะเลยร่างกายบางคนโดยเฉพาะยิ่งส่วนหลังนี่เวอะเลยเละเลยถูกดึงไปจิตใจนี่ก็เวอะหวะโอ้นี่คือไม่ได้รักษาเศร้าหมองแล้วแต่ไงต้องรักษาสิต้องตั้งจิตไว้ดีแทนที่จะปล่อยให้มันบินไปดึงไปกระโดดไปเลื้อยไปวิ่งไปโนเอามาผูกไว้
ผูกไว้ด้วยเชือกเหนียวแล้วเอาปลายเชือกเหนียวนั้นมาผูกไว้กับเสาไม่ใช่เสาเล็กๆนะเสาไม้ซีกปักบนกองแกลบหรือดินเลนไม่ได้ปักนี่เลยดินที่อัดแน่นอย่างดีเสาก็นี่ด้วยเป็นเสาหินทั้งแท่งเป็นเสาหินปักไว้อย่างมั่นคงผูกเอาไว้เชือกไม่ให้ขาดเสาไม่ให้ล้มสัตว์หกชนิดเหล่านั้นไปไม่ได้แน่นอนอยู่ตรงนี้เลยจิตของเราจะต้องดำรงไว้ตั้งไว้ด้วยสติด้วยสติตรวจสอบอย่างนี้อันนี้แหละที่เรามาตรวจตราดูนั่นแหละเราเริ่มจะตั้งดำรงจิตไว้อย่างดีแล้วแทนที่จะสอดส่องภายนอกคนนั้นคิดยังไงเขาคิดยังไงบางทีก็ไม่รู้ด้วยซ้ำเดาเอาไม่เฉยหรือจะไปคิดว่าสิ่งนั้นจะเป็นยังไงจะซื้ออะไรจะกินอะไรโน่นๆนั่นส่งจิตออกส่งจิตออกไม่อย่าไปส่งจิตออกอย่าไปสนใจเรื่องคนอื่นตอนนี้นะตอนนี้เราสนใจเรื่องของตัวเราเองจิตใจของตัวเราเองจิตเราจะตั้งไว้ดำรงไว้ยังไงให้เราตั้งจิตไว้ดำรงไว้ด้วยสติธรรมบังด้วยสติพอเราสังเกตจิตของเราเป็นอย่างนี้นั่นแหละมันเริ่มสะอาดขึ้นแล้วทันทีเลยเริ่มเห็นแล้วอ๋อมันเศร้าหมองตรงนั้นอ๋อมันคิดไปเรื่องนี้โน่สติตั้งไว้เลยจิตในจิตเลยนี่สังเกตดูเป็นการตั้งสติขึ้นแล้วเดี๋ยวมันมีไปนะเดี๋ยวมันจะพยายามดึงนะลิงดึงละเชือกตึงละนกบินขึ้นเชือกตึงละเชือกตึงแล้วเป็นยังไงสติเราสังเกตดูจิตของเราเราสังเกตดูจิตของเราเป็นยังไงไม่ใส่ใจเบลอเปลินไปตามสิ่งอื่นสติก็มีกำลังมากขึ้นตามกระบวนการของจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นจิตในจิตมันก็อยู่นี่ถ้ามันจะหายเผลอไปโอ้ไปตามความคิดแล้วลิงมันเป็นกอริลล่านกมันเป็นพญาครุฑดึงไปนั่นนี่นะอะไรนะสังเกตดูดีผูกเชือกขึ้นใหม่ตั้งเสาขึ้นใหม่มันจะมีความระงับลงระหว่างจิตควรทำให้เป็นอารมณ์เดียวด้วยสมาธิจิตจะทำให้เป็นอารมณ์อันเดียวได้ด้วยการกำจัดนิวรณ์ออกไปนิวรณ์คือเครื่องกลางกันเราจะกำจัดนิวรณ์ออกไปได้ด้วยสติเรามาสำรวจดูสังเกตดูจิตของเรามันส่องดูเงาที่กระจกเนี่ยแหละก็เห็นทันทีเลยจะอะไรอ่ะถ้าคุณมีกระจกที่มันพอดีพอได้นะไม่ได้บอกว่าโอ้โหจนไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยมันก็ต้องส่องดูมันก็พอเห็นอยู่ตรงไหนงามไม่งามดีไม่ดีไม่งามเราก็เอาออกปรับใหม่แต่งใหม่เหมือนกันเราสอดส่องจิตของเราด้วยสตินี่มันเป็นการตั้งไว้แล้วเลยด้วยจิตเห็นจิตอยู่ดูจิตอยู่ตั้งไว้แล้วเลยเสร็จปุ๊บเห็นแล้วเลยเสร็จปุ๊บนิวรณ์นี่มันอ่อนกำลังลงเลยนะทุกฝั่งนะนิวรณ์คือเครื่องกลางกั้นมีความฟุ้งซ่านมีความง่วงซึมมีความคิดไปในทางกามมีความไม่ลงใจเห็นแย้งเกลือบแกล้งแต่พอเราดูจิตปุ๊บนี่ตั้งสติไว้ปุ๊บนี่เหมือนเห็นสิวเหมือนเห็นรอยเปื้อนที่หน้านี่ฉันรู้ละแกอยู่ตรงนี้มันจะอ่อนกำลังลงเลยดูฟังเราเห็นเปื้อนตรงนี้เราก็เช็ดออกปัดออกจับดูตรงนั้นมันก็สะอาดขึ้นมาดีขึ้นมานั่นแหละเหมือนกันพอเราสังเกตดูปุ๊บนี่สติจะกำจัดเจ้านิวรณ์ออกไปจิตเราจะมีความระงับลงจิตจะทำให้เป็นอารมณ์อันเดียวได้ด้วยการกำจัดนิวรณ์ออกไปนิวรณ์จะถูกกำจัดออกไปได้ด้วยการที่เราตั้งสติขึ้นพอเราตั้งสติขึ้นนิวรณ์ถอนกำลังออกไปอ่อนกำลังลงจิตนั้นจะเริ่มระงับลงเป็นจิตที่มีอารมณ์อันเดียวเป็นจิตที่มีอารมณ์อันเดียวจิตที่เป็นอารมณ์อันเดียวนั้นเราต้องทำให้ตั้งมั่นเอาไว้หมายถึงรักษาเอาไว้ให้ดี
รักษาจิตที่สงบนั้นไว้ให้ดีรักษาสมาธิก็ไว้ด้วยสตินั่นแหละเหมือนหญิงสาวชายหนุ่มเขาดูหน้าเขาแล้วเนี่ยมันงามแล้วมันหล่อแล้วไม่มีสิวหน้าเนียนดีไม่มีจุดด่างดำรอยเปื้อนอะไรสะอาดดีเนี่ยก็ทำยังไงเขาก็ดูแล้วเขาปลื้มใจอย่างเงี้ยอย่าให้มันมีเหงื่อออกแล้วกันแต่อย่าให้มันเปื้อนอะไรใหม่อีกแล้วกันรักษาไว้ให้ดีเลยรักษาไว้ให้ดีครูบาอาจารย์ก็เล่าให้ฟังคนเราเวลาแต่งหน้าอย่างดีแล้วนะทุกฝั่งไปตามงานตามอะไรเงี้ยถ้าเกิดเขานิมนต์พระมาสวดแล้วมีการสิทธิ์น้ำมนต์คือการพรมน้ำมนต์เนี่ยโอ้เวลาสัตว์น้ำมนต์ไปเนี่ยนะโอ้พวกญาติโยมก้มหน้าก้มหน้ากันโอ้หน้าที่แต่งมาตลอดวันแล้วเนี่ยกลัวมันจะเปื้อนด้วยน้ำกลัวมันจะเปื้อนด้วยเศษสิ่งอะไรที่มากับน้ำก็ไม่รู้น้ำสะอาดหรือเปล่าเนี่ยโอ้ก้มหน้าหลบไว้ระวังไว้ไม่ให้มันแปดเปื้อนสิ่งต่างๆเหล่านั้นรักษาไงรักษาความสะอาดรักษาจิตที่เป็นอารมณ์เดียวไว้อย่างนั้นให้ดีทำเปรียบเหมือนกับคนที่เขาถือหม้อเต็มไปด้วยน้ำมันท่านผู้ฟังหม้อนี่เต็มด้วยน้ำมันงาจนถึงขอบปากหม้อเต็มปรีขึ้นเลยเนี่ยแล้วสั่งให้เดินไปท่ามกลางฝูงชนที่ก็กำลังชมการประกวดนางงามที่นางงามนี่มาจากทั่วโลกเลยนะทั้งไม่ใช่แค่มาเดินโชว์หุ่นเท่านั้นยังร้องด้วยยังเต้นด้วยยังมีการแสดงด้วยแหมมีการแสดงก็ต้องมาดูใช่ไหมคนนี่ก็แห่กันมาดูมากเกินกว่าประมาณให้เดินไประหว่างตรงนี้ระหว่างเวทีกับฝูงชนและเบื้องหลังเนี่ยมีเพชฌฆาตคือคนที่เขาหมายหัวเราไว้แล้วเขาได้รับคำสั่งมาว่าต้องจัดการคนนี้คือได้รับการว่าจ้างมาแล้วเงื่อนไขก็คือว่าถ้าทำน้ำมันตก6หยดลงณที่จุดไหนเอาจุดนั้นเป็นประมาณที่จะเอามีดเอาดาบเล่มใหญ่ๆของเพชฌฆาตเขาเนี่ยฟันคอคนที่ถือหม้อน้ำมันเนี่ยมันขาดไปเลยฆ่าเลยโอ้ยคนที่ถือหม้อน้ำมันไปเดินไประหว่างฝูงชนเขาจะไปสนใจการร้องการเล่นการเต้นบนเวทีหรอไอ้พวกคนชมก็จะมาด่าเลยนี่มันมายืนขวางทำไมนั่นนี่โอ้ยเราจะไปแคร์แล้วเขาจะด่าเราหรือไม่อะไรยังไงเราจะไม่สนใจสิ่งที่มันจะมากวนใจจะมาลั่วลวงยั่วยวนหรอกจะจดจ่ออยู่เฉพาะกับหม้อน้ำมันนี่เลยนะเพราะถ้ามันหกแม้แต่หยดเดียวเนี่ยขอขาดเลยนะไปตู้เย็นเติมน้ำใส่แก้วเนี่ยโอ้มันใส่มากเกินไปน้ำเต็มปรีขึ้นจนถึงขอบปากแก้วหยุดได้กึกทันพอดีเต็มปรีนี่เราจะถือออกไปเนี่ยไหนคุณจะต้องก็ทั้งปิดตู้เย็นต้องเก็บขวดทั้งเดินไประวังเต็มที่เลยหรือคุณไปเอาแกงเอาอะไรออกจากไมโครเวฟอย่างเงี้ยจะถือถ้วยที่มันเต็มเนี่ยไปวางที่โต๊ะอาหารโอ้ยต้องระวังเต็มที่เลยแถมนี่มีเพชฌฆาตอยู่ตามหลังนะดำรงไว้ตั้งมั่นไว้อย่างนี้ท่านผู้ฟังคือใช้สตินี่แหละสตินี่เป็นตัวประคับประคองมาตลอดเลยให้จิตของเราเนี่ยมันตั้งมั่นไว้ได้ตั้งมั่นนี่จะทำให้เกิดสมาบัติท่านผู้ฟังสมาธินี่เห็นไหมเกิดขึ้นแล้วนี่คือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวมันก็ยังมีวูบวับวูบวับบ้างคิดสิ่งนั้นดำริสิ่งนี้เป็นสิ่งดีบ้างก็มีเราทำให้มันละเอียดลงไปสมาธิที่ละเอียดแล้วละเอียดดีมันก็เป็นสมาบัติเข้าไปลึกซึ้งเข้าไปออกจากฌานหนึ่งเข้าสู่ฌานสองออกจากฌานสองเข้าสู่ฌานสามตั้งไว้ดำรงไว้อย่างนี้จิตเราอยู่โดยมากมีสมาธิหรือไม่มีสมาธิจิตเราอยู่โดยมากมีความสงบหรือไม่มีความสงบรัวตราตรวจสอบดูนี่
จึงจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตนสำรวจดูบ่อยๆวันหนึ่งสองสามครั้งก็ได้เกิดปุ๊บเขาพูดคำนี้ปุ๊บจิตเราจะปึ๊ดไปแล้วเนี่ยหรือแบบขับรถอยู่ปึ๊ดปึ๊ดเนี่ยมีก็ปึ๊ดปึ๊ดอะไรปาดหน้าแล้วปาดหน้ามาปึ๊ดโอ้ยถ้าไม่ได้คอยสอดส่องแล้วชนกันเลยนะชนเลยตุ้มเลยแต่ว่าถ้าคอยสอดส่องด้วยมันหยุดทันหยุดทันจิตเหมือนกันนะจิตนะจิตก็ดำเนินไปธรรมดาทำงานอยู่อะไรอยู่เกิดมีคนด่าเกิดมีคนว่าจิตคุณจะจี๊ดขึ้นไหมจิตมันต้องคอยเบรกนะคอยเบรกอย่าให้มันโกรธโกรธแล้วหยุดให้เร็วเผลอไปบ้างหลุดไปบ้างหยุดให้ทันตั้งสติให้ดีอย่าให้สัตว์หกชนิดมาเป็นตัวชักนำไปแต่ให้ปลูกไว้อยู่กับสติให้ดีนี่จิตเราจะตั้งกันได้จะสงบลงได้เพื่อนบอกว่าจะได้ความสงบระงับคือสมถะเป็นผู้ได้เจโตสมถะในภายในเจโตคือจิตนั่นแหละสมถะคือความสงบในภายในของตัวเราเองไม่ได้ว่าต้องให้แบบบ้านเมืองสงบเรียบร้อยอากาศเย็นๆไม่มีเสียงอะไรโอ้ยแต่มันจะมีเสียงมันจะมีโรคภัยมันจะมีคนนั่นนี่สงบได้ไหมให้ได้ในภายในของตัวเองไม่ต้องอาศัยเครื่องล่อไม่ต้องเอาเสียงเอาดนตรีมาล่อผ่านทางจุดนั้นจุดนี้แต่ถ้าไม่เหมาะสมของตัวเองเลยในภายในท่านผู้ฟังในภายในการตรวจตราตรวจสอบดูจิตของเรานั้นยังต้องดูต่อไปนะท่านผู้ฟังว่าเรามีความยึดติดยึดถือในสิ่งต่างๆนี่มันมากน้อยขนาดไหนดูสองด้านเสมอเพราะกิเลสมันเอาเราสองทางเป็นประจำเหรียญคุณทำความสะอาดด้านเดียวเหรออีกด้านหนึ่งก็ต้องเช็ดด้วยแว่นใครอายุ40ขึ้นแล้วเนี่ยนะท่านฟังนะแว่นไม่ได้มีอันเดียวหรอกมันมีสองอันสามอันนู่นโต๊ะทำงานมีกี่โต๊ะเนี่ยมีแว่นทุกโต๊ะเลยรถมีกี่คันเนี่ยก็มีแว่นที่นั่นด้วยละอ่ะแล้วเวลาทำความสะอาดแว่นนี่มันเช็ดด้านเดียวมันได้ที่ไหนที่ระหว่างเราเช็ดแล้วทำไมมันไม่สะอาดโอ้ไม่ได้เช็ดอีกด้านหนึ่งมันต้องเช็ดสองด้านกิเลสมันจะบีบเราเนี่ยบีบเข้าบีบเข้ามันต้องเป็นครีมมันมีอีกด้านหนึ่งด้วยจิตเราต้องตรวจดูให้มันรอบขอบทุกด้านด้านที่มันจะโกรธจะไม่พอใจตรวจสอบไปแล้วจะฟุ้งซ่านตรวจสอบไปแล้วตอนนี้มาตรวจด้านดีจะให้ยึดถือจะให้เพลิดเพลินจะให้ลุ่มหลงไปเนี่ยตรวจด้านนี้ตรวจด้านที่ต้องดูว่าเออมีการปรุงแต่งอะไรไปตามสิ่งต่างๆมากมายหรือไม่ถ้าปรุงแต่งไปตามสิ่งต่างๆมากนี่ก็แสดงว่ายึดถือแล้วเผลอเผลอแล้วลุ่มหลงแล้วอาการมันก็จะออกมาเป็นประมาณว่ามีไอเดียเยอะแยะมากมายมีสิ่งของมากมายมีเรื่องเดี๋ยวก็ต้องคุยคนนั้นคนนี้อะไรต่างๆมากมายมีโปรเจกต์เยอะนะว่างี้แล้วกันจอมโปรเจกต์เลยแต่ก็คิดเรื่องนั้นเดี๋ยวคิดเรื่องนี้อันนี้เป็นรูปแบบของความฟุ้งซ่านอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังความฟุ้งซ่านความไม่สงบใช่อยู่ตรงนั้นเป็นส่วนของนิวรณ์เราก็จะบอกว่าเราพอคุมได้ไม่ให้มันโกรธไม่ให้มันเครียดแค้นไม่ให้มันกลายเป็นความเร่าร้อนนี่มันก็จะออกมาในรูปแบบของคิดเยอะคิดมากเรื่องดีๆเนี่ยแหละแต่ก็มีสิ่งนั้นทำสิ่งนี้อะไรต่างต้องปรุงแต่งอย่างนี้ละกันตัวจริงก็ว่าสังขารสังขารเนี่ยมันมีเยอะทรงจิตออกอยู่เรื่อยแต่สนใจเรื่องคนอื่นคนนั้นคนนี้ก็ต้องหาเวลาทำความสงบบ้างใช่ไหมเราทำความสงบบ้างโดยการใช้สมถะสมาธิแล้วตอนนี้เรามาเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาปัญญานั้นคือการเห็นตามความเป็นจริงท่านใช้คำว่าวิปัสสนา
ัญญาวิปัสสนาเจริญวิปัสสนาแล้วปัญญาจะเจริญเห็นตามความเป็นจริงในสังขารทั้งหลายสังขารทั้งหลายเราควรเห็นตามสภาพความเป็นจริงของเขาถ้ามีคนถามว่าสังขารทั้งหลายควรเห็นอย่างไรควรเห็นตามสภาพความจริงของมันจริงนะจริงๆนะจริงๆนะไม่ใช่ว่าแบบสมมตินะเอาผ้ามาผืนหนึ่งผ้ามาผืนหนึ่งบอกนี่อะไรนี่ผ้าไม่ใช่มันไม่ใช่ผ้ามันเป็นได้จริงๆมันคือได้เอ้าก็ใช่ดิเขาเอาได้มาทอมาสีมาสารเนี่ยมันก็เลยออกมาเป็นผ้าโอ้แล้วผ้าพลาสติกอ่ะมันคือพลาสติกมันไม่ใช่ได้เอ้าเหรอมันเป็นผงนะใช่มันเป็นผงแล้วถ้าได้ล่ะได้จริงๆมันเป็นเส้นๆมาไม่เป็นเส้นๆนะมันเป็นฝ้ายอ่ะถ้าทำมาจากฝ้ายมันเป็นรังไหมอ่ะถ้าทำมาจากไหมมันมาจากอีกต่อไปจริงๆมันเป็นจากเส้นใยของสัตว์เส้นใยของพืชจริงๆแล้วมันจริงมันยังไงมันจริงๆยังไงไหนบอกเป็นผ้าไหนบอกเป็นได้สิ่งนี้มันสมมติไงท่านฟังมันเป็นสังขารการปรุงแต่งกันมาเอาคุณเอาปุ๋ยฝ้ายมาล่ะจากต้นไม้มาปั่นดีดแล้วก็รีดออกมาม้วนออกมาเป็นเส้นม้วนเอาไว้เนี่ยอันนั้นมันคือได้ที่ทำมาจากฝ้ายปรุงแต่งกันขึ้นมาเอาฝ้ายมาปรุงแต่งแบบนี้สมมติเรียกชื่อใหม่ว่ามันคือได้เอาได้มาสารมาทอปรุงแต่งแบบนี้ในสังขารนะการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงจากรูปคือฝ้ายอย่างหนึ่งให้เป็นรูปคือได้อีกอย่างหนึ่งสังขารการปรุงแต่งคือปรุงแต่งจากได้เอามาทอเอามาสีเอามาสารกันเสร็จปุ๊บปรุงแต่งจากได้ให้เป็นสังขารอีกแบบหนึ่งนั่นคือผ้าออกมาเป็นผ้านี่สังขารแล้วก็สมมุติเรียกว่านี่คือผ้านี่คือได้โน่นคือฝ้ายเอาฝ้ายมาปั่นเป็นได้เอาได้มาทอเป็นผ้าสังขารเข้าทำงานสังขารเข้าทำงานแต่ละอย่างก็มีสมมุติเรียกชื่อเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขปัจจัยของเขาแล้วถ้าคุณเอาผ้าเนี่ยนะมาตัดอย่างนี้เย็บตรงนี้สวมเข้าจากทางด้านบนเรียกว่าเสื้ออีกนะปรุงแต่งแบบนี้สมมุติเรียกชื่อใหม่ผืนเดียวกันเอามาเย็บอีกแบบนึงเอามาตัดอีกแบบนึงใส่ตรงจากข้างล่างขึ้นมาหรือว่ากางเกงนะเอาแล้วมันไม่ใช่ผ้าเหรอก็ผ้านั่นแหละแต่ว่าเขาปรุงแต่งแบบนี้เขาจึงสมมติเรียกชื่อใหม่ว่ามันเป็นกางเกงถ้าขาบานๆก็เลยเกิดเปล่งถ้าไม่มีขาเลยนะเลยกระโปรงด้วยซ้ำโอ้มันปรุงแต่งหลายอย่างนี่แหละปรุงแต่งเอาแล้วจริงๆมันคืออะไรกันแน่มันคือผ้าเอ้าไหนตะกี้บอกได้ก็มันได้ด้วยเอ้าแล้วยังไงเนี่ยนี่ไงท่านฟังอย่าเพิ่งงงสังขารต้องเห็นด้วยตามความเป็นจริงเห็นด้วยปัญญาจริงๆมันจริงๆมันอะไรจริงๆของได้จริงๆของฝ้ายจริงๆของผ้าจริงๆของเสื้อและกางเกงมันคือต้องขึ้นอยู่กับสิ่งมันเป็นอนัตตาไงจริงๆของจริงๆคือถ้าเราพูดถึงว่าสมมติเรียกชื่อนั้นชื่อนี้มันเปลี่ยนตามสมมติอยู่แล้วมันเปลี่ยนตามเงื่อนไขการปรุงแต่งสังขารอยู่แล้วแต่จริงๆจริงๆออกมาเลยเนี่ยคือเห็นด้วยตามความเป็นจริงเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะไหนมันต้องจริงจริงเนี่ยสัจจะไงระวังสัจจะนะไม่ใช่สังขารสัจจะความจริงในที่เนี่ยคือมันเป็นอนัตตาได้ก็อนัตตาผ้าก็อนัตตาเสื้อกางเกงกระโปรงกระเปงพวกนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นนั่นเรียกว่าเป็นอนัตตาเห็นด้วยตามความเป็นจริงพิจารณาโดยความเป็นอนัตตาสังขารนะเราควรเห็นตามความเป็นจริงพิจารณานะพิจารณาว่ามันเป็นอนัตตาถ้าเรายังมีความยึดถือยึดติดคำถามที่เราต้องถามจิตของตัวเราเองหมายถึงจุดที่เราจะสอดส่องดูเนี่ยนะ
สอดส่องดูจิตเนี่ยว่าเอ๊ะจิตคุณควรเห็นสังขารอย่างไรจิตคุณควรพิจารณาอย่างไรจิตคุณควรจะเห็นแจ้งในสังขารนั้นอย่างไรไอ้ที่เราไปยึดติดยึดถือชอบหลงไหลลุ่มหลงเนี่ยเราควรเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาควรเห็นตามความเป็นจริงนะพิจารณายังไงพิจารณาโดยความเป็นอนัตตาว่าจริงๆมันคืออนัตตาพิจารณาตรงนี้หน่อยพิจารณายังไงอนัตตาเนี่ยมันก็ขึ้นกับเงื่อนไขปัจจัยไงต้องอาศัยเหตุอาศัยเงื่อนไขปรุงแต่งมาแบบนี้เช่นจะมีกางเกงได้มันต้องมีผ้าก่อนอาศัยผ้าอาศัยดีไซน์อาศัยการตัดเย็บแต่ละดีไซน์แบบนี้นะเป็นเสื้อนะโอ้นี่อนัตตาชัดๆเลยขึ้นอยู่กับดีไซน์ขึ้นอยู่กับภาษาด้วยนะแต่ฝั่งอเมริกาเขาก็เรียก pants ถ้าฝั่งอังกฤษเขาก็เรียก trouser เอ้าก็คนไทยยังเรียกกางเกงขาสั้นกางเกงขายาวกางเกงขากล้วยแล้วมันความยาวขามันก็ยังมีชื่อไม่เหมือนกันไปอีกชื่อเฉพาะไปอีกนั่นแล้วมันอาศัยเงื่อนไขปัจจัยไงเป็นอนัตตาความที่มันเป็นอนัตตาขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นในที่นี้คือดีไซน์บ้างวัสดุที่มาทำบ้างไม่ใช่เป็นเหตุเดียวเงื่อนไขเดียวแต่เป็นหลายเหตุหลายเงื่อนไขผลมันก็จึงเปลี่ยนแปลงปรุงแต่งไปทั่วไปหมดจะให้มันคงที่คงตัวเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้เหตุเปลี่ยนแล้วเงื่อนไขไม่เหมือนเดิมผลก็ต้องเปลี่ยนนั่นคือความที่มันไม่เที่ยงไงทุกท่านอะไรมีความเป็นอนัตตาแล้วมันก็ไม่เที่ยงด้วยสิ่งใดไม่เที่ยงใช่มันเป็นอยู่ในสภาพเดิมเมื่อเหตุเปลี่ยนแปลงไปมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นน่ะมันจนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันก็เป็นทุกข์ด้วยสิ่งที่ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นคือเป็นอนัตตาก็จะมีความไม่เที่ยงคืออนิจจังมีความที่คงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้คือทุกขังด้วยพิจารณาเห็นโดยความเป็นของอนิจจังทุกขังอนัตตาคือไตรลักษณ์นั่นเองท่านผู้ฟังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพิจารณาอย่างนี้เห็นสังขารด้วยปัญญาพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาพอเราเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วความแจ่มแจ้งระหว่างมันจะปรากฏขึ้นแจ่มแจ้งว่าอะไรมันจะไม่แจ้งได้ไงฉายไฟไปมันก็สว่างสว่างแล้วก็เห็นสิ่งต่างๆดิคุณมองดูกระจกคุณจะไม่เห็นได้ไงจมูกตัวเองมีสิวเสี้ยนไหมมีสิวตรงไหนไหมมันก็เห็นตรงนั้นเลยเห็นว่ายังไงแจ้งยังไงแจ้งโดยความที่ว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานี่สิ่งเดิมมันเป็นอย่างเงี้ยต้องแจ้งขึ้นนะว่าเฮ้ยเราควรหรอควรหรือเปล่าคิดดูดิควรหรือเปล่าว่าเราจะเอาสิ่งที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเนี่ยมันเป็นตัวเราสำคัญหมายว่ามันเป็นเราเข้าใจไปว่าเรามีในสิ่งนั้นเข้าใจไปว่าสิ่งนั้นมีอยู่ในเราเข้าใจว่าเป็นตัวตนของเราเมื่อเราเข้าใจสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาว่าเราเป็นสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นเราเรามีในสิ่งนี้สิ่งนี้มีอยู่ในเรานั่นคือไม่แจ้งนะยังมืดอยู่ยังมีรอยด่างดำอยู่ยังมีจุดนี้อยู่ใต้คางนี่มันบังอยู่เงยขึ้นสิดูโอ้โหสกปรกเต็มปืดเลยเช็ดออกเช็ดออกให้เห็นแจ้งสังขารว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานั่นน่ะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นตัวตนของเราอย่าไปเข้าใจว่ามีอยู่ในตัวเราเราเป็นสิ่งนี้สิ่งนี้มีเป็นเราอย่าไปเข้าใจว่างั้นแล้วเข้าใจว่าไงท่านเข้าใจว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเราไงเรารู้สึกว่านี่เป็นตัวเราตรงไหนอันนั้นตรงนั้นมันยังมีจุดด่างดำอยู่เช็ดเลยเช็ดยังไงนะไปพิจารณาดูตรงนั้นว่าสิ่งนี้เป็นของปรุงแต่งไหมเป็นของไม่เที่ยงไหมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขปัจจัยเหตุอื่นหรือไม่อ๋อใช่อันนั้นดีแล้วนะเริ่มเห็นแล้วพิจารณาดูแล้ว
หมือนคนเขาแต่งหน้าผู้หญิงเนี่ยนะเออเขาสามารถอยู่นั้นฟังเขาลากตาเนี่ยให้มันเป็นยาวๆไว้เนี่ยแล้วเขาก็ต้องรู้ว่ามันต้องไปจบตรงนั้นหรือต้องมาเชื่อมกับตรงนี้แล้วสีนี้มันได้หรือยังต้องเข้มขึ้นอีกเท่าไหร่แดงลดลงไหมคือมันจะมีวิจารณญาณอยู่จะแจ้งอยู่ตรงไหนได้เหมือนกันน้ำฟังดูจิตนี่ดูจิตเราเข้าใจว่านี่เป็นตัวเราเป็นจิตของเราใช่ไหมล่ะเราเข้าใจว่านี่คือจิตของเราเนี่ยมันยังไม่แจ้งไงมันยังมีเหรียญอีกด้านหนึ่งอยู่ข้างหลังมันยังมีไม้อีกกำหนึ่งพิงเอาไว้มันยังมีอีกด้านหนึ่งของจานที่ต้องไปล้างจานแต่ด้านหน้าอย่างเดียวมีที่ไหนล้างบาตรล้างแต่ข้างในได้ไงก็ต้องล้างข้างนอกด้วยไม่เปื้อนก็ต้องล้างด้วยคุณใช้ด้านหลังจานที่ไหนล่ะก็ไม่ได้ใช้ใช่ป่ะล่ะกินข้าวเนี่ยแต่ก็ต้องล้างด้านหลังมันด้วยจิตเรามันสะอาดดีแล้วเข้าใจสิ่งอื่นๆแล้วเสียงแล้วภาพแล้วว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดีแล้วแม้แต่เจ้าตัวจิตของเจ้าเองก็เป็นอนัตตาด้วยนะดีแล้วระวังสิ่งต่างๆนี่พิจารณาเห็นแล้วนะไม่ว่าจะทรัพย์สมบัติชื่อเสียงเงินทองเป็นโลกธรรมทั้งนั้นมีความเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวก็สุขบ้างก็ทุกข์บ้างดีพิจารณาเห็นสิ่งอื่นดีตัวจิตที่ไปทำหน้าที่รับรู้สิ่งอื่นนั่นก็ด้วยนะด้านหลังมันมีอยู่นะจิตเนี่ยตัวจิตเองแม้คุณเองตัวคุณเองเห็นแจ้งหรือยังเห็นแจ้งสิ่งอื่นใช่อยู่เห็นแจ้งตัวเองหรือยังจิตที่ฝึกแล้วจะนำสุขมาให้นะจิตที่ไม่ฝึกนี่ก็นำทุกข์มาให้นะฝึกจิตให้เห็นสิ่งต่างๆแล้วตัวจิตเองดูเราดูให้มันดีชายุเราไปเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้นั่นมันไม่เที่ยงโอเคดีไม่มีปัญหาแต่ว่าเวลาที่มันไปเห็นเนี่ยโดยใช้จิตเนี่ยจิตเห็นสิ่งต่างๆก็ผ่านทางวิญญาณวิญญาณเนี่ยจึงเป็นตัวเชื่อมหรือเป็นวิญญาณทิฏฐิเป็นตัวเชื่อมให้จิตน่ะมันไปก้าวลงผ่านทางวิญญาณวิญญาณเป็นตัวเชื่อมของจิตที่จะไปก้าวลงในสิ่งอื่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นนามหรือรูปนามรูปเนี่ยจึงมีเจ้าวิญญาณเนี่ยเป็นตัวเชื่อมโยงโดยจิตนั่นแหละใช้วิญญาณเป็นเครื่องมือจิตใช้วิญญาณเป็นเครื่องมือในการที่จะไปยึดถือนามรูปให้เราเกลียดจังก็อยากแย้งไม่พอใจฟุ้งซ่านนี่ก็ต้องระงับด้วยสมถะสมาธิจิตนี่ก็ใช้วิญญาณไปในการยึดถือนามรูปเป็นลักษณะที่เราลุ่มหลงเพลิดเพลินกำหนัดยินดีพอใจไปนั่นก็จะกำจัดได้ด้วยปัญญาสว่างแล้วดีแล้วตัวจิตตัวเองที่ว่าเศร้าหมองก็ได้ผ่องใสก็ได้นี่แหละเที่ยงไหมล่ะเอ้าดูเที่ยงไหมจิตนี้ไม่เที่ยงเหมือนกันนะถามตัวเองดูจิตคุณเที่ยงไหมสังขารปรุงแต่งไปงี้เดี๋ยวก็สุขบ้างเดี๋ยวก็ทุกข์บ้างก็ตอนนี้ก็สุขดีแล้วไงสงบระงับดีแล้วไงใช่แล้วถ้าวันไหนเผลอสติหลักวันไหนเกิดฟังเพลงกินมากเผลอเพลินไปเดี๋ยววันนั้นก็เศร้ามองแล้วขี้เกียจแล้วกินแล้วก็มานอนเห็นแก่ได้เห็นแก่สุขไม่พอใจทุกข์อารมณ์ทำไมขึ้นลงก็นั่นแล้วมันยังเศร้ามองได้ไงวันไหนกินน้อยวันไหนมีเมตตาจิตมันก็ดีขึ้นมาออกกับผ่องใสได้ไงใช่จิตที่มีความผ่องใสก็ได้เศร้ามองก็ได้นั่นแหละเที่ยงหรือเปล่าล่ะจิตที่เดี๋ยวผ่องใสก็ได้เดี๋ยวเศร้าหมองก็ได้มันไม่เที่ยงนะเหมือนกันนะสิ่งใดไม่เที่ยงถามตัวจิตดูอีกทีหนึ่งตัวคุณเองอ่ะจิตคุณอ่ะเที่ยงหรือไม่เที่ยงฟังดูมันตอบดูจิตคุณเที่ยงหรือไม่เที่ยงบางทีมันไม่ตอบเลยตัวฟังมันนิ่งเลยไม่ตอบเพราะมันไม่รู้
มันไม่รู้ความไม่รู้นั่นมันคืออวิชชาทุกฝั่งความไม่รู้คืออวิชชาเราจะให้เจ้าอวิชชามันดับไปคุณต้องทำความรู้คือวิชาให้เกิดขึ้นความรู้คือวิชาอยู่ที่ไหนก็วิชาจากพระพุทธเจ้านั่นแหละความรู้เนี่ยเขามีอยู่แล้วแค่ว่าเราเอามาใส่ในตรงจุดที่มันยังไม่รู้ไงความรู้เนี่ยมีอยู่ในตู้พระตรัยปิฎกมีอยู่ในหัวสมองของคนฉลาดฉลาดเขาไปถามก็เอาตรงนี้มันต้องทำยังไงจิตมันต้องเห็นยังไงแจ่มแจ้งได้ยังไงเขาก็บอกมาว่าจิตนี่มันไม่เที่ยงนะนี่คือความรู้นะจิตคุณไม่เที่ยงจริงหรอมันไม่ตอบหรอกเพราะมันไม่รู้ก็ความรู้ใส่ลงไปใช่จิตมันไม่เที่ยงความรู้นี่มาจากไหนจากพระพุทธเจ้าท่านรู้ได้ไงก็ท่านตรวจสอบทำมาแล้วทำที่ผิดๆนั่นแหละทำมาก่อนโง่ก่อนแล้วมันจึงค่อยฉลาดได้ผิดก่อนแล้วมันจึงค่อยถูกได้หลงก่อนแล้วมันถึงจะค่อยมาตรงได้เห็นตรงตามความเป็นจริงด้วยปัญญาว่าจิตคุณนั่นแหละไม่เที่ยงคุณไม่เที่ยงนะเอ้าไม่เที่ยงเหรอนี่ความรู้นะความรู้พอรู้แล้วว่าจิตคุณไม่เที่ยงนะนี่นะจิตคุณไม่เที่ยงเป็นทุกข์สิใช่เอาแล้วจะมาหาความสุขจากสิ่งที่จะเป็นทุกข์หรอถูกหลอกไงถูกหลอกแล้วจะมาหาความสุขจากสิ่งที่เป็นทุกข์คุณจะได้แต่ความสุขจอมปลอมคุณจะได้แต่ของปลอมของทำเหมือนดูเหมือนว่าใช่แต่จริงแล้วไม่ใช่ถูกจิตนั่นแหละหลอกหลอกด้วยความไม่รู้เกิดวิชาเหมือนก็จะไปหาแก่นไม้จะไปทำอะไรก็ไปปลูกบ้านทำเสาเรือนทำอะไรกิจที่หนึ่งด้วยแก่นไม้แหละก็ไปหาจากต้นกล้วยไปหาจากต้นกล้วยว่ากล้วยไหนกล้วยกอนี้กล้วยลำนี้ดูมันใหญ่ดีนะปอกกาบออกทีละชั้นละชั้นละชั้นนี่ปอกกาบออกนี่ไม่พอที่จะเห็นกระพี้โดยซ้ำแก่นมันจะมีที่ไหนทำหวังกระพี้ก็ไม่มีแก่นไม่ต้องหวังไม่เห็นเอาคิดว่ามีไม่มีมันดูเหมือนเฉยจะหาสาระจากสิ่งที่ไม่มีสาระเราจะไม่เจอจะหาสุขจากสิ่งที่เป็นทุกข์เราจะได้สุขจอมปลอมเฉยจะหาสิ่งที่เที่ยงแท้มั่นคงยั่งยืนแน่นอนจากสิ่งที่มันไม่เที่ยงแท้ไม่มั่นคงไม่ยั่งยืนไม่แน่นอนมันจะหลวมคุณจะไม่ได้จะคว้าน้ำเหลวเหมือนตามจับพยับแดดสุดท้ายไม่ได้อะไรถ้าเราจะเอาจิตเป็นสาระไม่ได้จิตไม่ใช่สาระจิตเนี่ยมันหลอกเราทุกฝั่งจิตเนี่ยมันจึงถ้าชักนำเราไปนะไปในทางไม่ดีมันก็ไปเลยนะคนที่ประพฤติตามอำนาจจิตอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะลำบากได้คือยืนยันไม่ให้เลยแล้วกันว่าคนที่ประพฤติตามอำนาจจิตอย่างเดียวลำบากได้แน่นอนเอาแล้วที่สุขสบายอยู่ได้มันมีไหมของชั่วคราวถูกหลอกแล้วนั่นนะเหมือนหาสุขได้อยู่นิดหน่อยนิดเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวตอนตายดูเอาไปไม่ได้สักอย่างหนึ่งฝากอยู่ที่ลูกหลานหมดจะตายแล้วต้องรู้จักคิดนะคนเราหายใจเข้าหายใจออกครั้งหนึ่งนี่ใกล้ความตายเข้าไปทีหนึ่งนะทุกฝั่งที่จะมาฉลองแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทีละปีละปีเนี่ยแฮปปี้เนี่ยเอาเค้กมากินนี่มันรู้หรือเปล่าว่าใกล้ความตายเข้าไปปีหนึ่งนี่เป็นเรื่องที่น่าสลดสังเวชนะเราคิดให้ดีนะใช่เราอายุมากขึ้นปีหนึ่งมันก็ตายเข้าทีละครั้งละครั้งแล้วทีละรอบละรอบแล้วจิตเห็นตามความเป็นจริงหรือยังเห็นแจ้งหรือยังยังไม่เห็นไม่เป็นไรเอาตอนนี้แหละเห็นแล้วตอนนี้แหละเขาชี้ให้เห็นแล้วพระพุทธเจ้าบอกมาแล้วสอนมาแล้วข้าพเจ้าไปศึกษามาอ่านพระสูตรตรงนี้มาบอกให้ท่านผู้ฟังฟังท่านผู้ฟังก็รู้ตามแล้วรู้แล้วเนี่ยความรู้เนี่ยมีแล้วแสงสว่างส่องมาแล้วส่องมาตามคำสอนที่ท่านสอนมาเนี่ยไม่ใช่คิดใหม่นะข้าพเจ้าไม่ได้คิดเองข้าพเจ้าก็เอามาจากที่พระพุทธเจ้าท่านสอนมา
ที่ท่านสอนมาก็เอามาจากที่ท่านทำมาท่านทำมาเป็นธรรมะเกิดขึ้นแล้วข้าพเจ้าก็เอาธรรมะเหล่านั้นมาทำมาปฏิบัติเห็นอย่างนี้ก็สอนตามที่ท่านสอนมายืนยันให้ได้ว่าจิตเนี่ยมันไม่เที่ยงหรอกจิตเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงหรอกมันเป็นของปลอมเฉยอย่าไปตามอำนาจมันต้องฝึกมันต้องทำความสะอาดทั้งสองด้านฝึกมันจิตนี่ฝึกแล้วมันจะนำสุขมาให้อยู่ถ้าไม่ฝึกประพฤติตามอำนาจจิตที่ไม่ฝึกลำบากแน่ฝึกให้เข้าใจว่าจิตแม้ตัวนั้นเองก็ไม่เที่ยงจิตก็ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงถามซ้ำดูอีกมันล็อกสองชั้นสลับไปสลับมาล็อกว่าสังขารนามรูปอะไรเนี่ยไม่เที่ยงล็อกชั้นหนึ่งละยังมาล็อกชั้นสองว่าจิตเนี่ยแหละมันก็ไม่เที่ยงอีกเหมือนกันถ้าเราปลดล็อกชั้นสองนี่ไม่ได้นะเดี๋ยวมันก็เศร้ามองใหม่ได้จิตเนี่ยยึดถือสิ่งอื่นตามเงื่อนไขปัจจัยอะไรของมันบีปลดล็อกอันนี้ซะดูซะดูว่าจิตที่คุณไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเนี่ยจิตของเราที่มันไม่ตอบเพราะมันไม่รู้เนี่ยตอนนี้รู้แล้วว่ามันไม่เที่ยงมีความรู้มีวิชาแล้ววิชามันจะไปอยู่ได้ไงมันอยู่ไม่ได้วิชาอยู่ไม่ได้เพราะมีวิชาเกิดขึ้นเราเห็นจริงโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาแปรปรวนไปแล้วเราจะไปยึดถือเป็นของเราตัวเราทำไมนั่นสิทำไปทำไมก็โง่ไงตอนนี้ไม่โง่แล้วไงตอนนี้ฉลาดแล้วเอาความรู้รับธรรมะเป็นผู้มีส่วนแห่งปัญญาของพระพุทธเจ้าปัญญาไหนนะท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้ามีนะปัญญาไหนนะที่ท่านพระสารีบุตรมีนะความสามารถใดที่ท่านพระมหาโมคคัลลานามีเนี่ยโอ้ยขอเรามีส่วนแห่งปัญญานั้นความสามารถนั้นจิตใจนั้นฉันหน่อยหนึ่งก็แล้วกันนะขอฉันหน่อยหนึ่งท่านส่งผ่านมาให้เราแล้วเราจะรับได้ไหมแค่นั้นแหละส่งผ่านมาตามคำสอนนี่ทำอย่างนี้อย่างนี้เราเอานั้นมาทำเลยจิตใจเรานี่แหละส่องดูแล้วเห็นแล้วนี่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาไม่ละเราไม่ยึดถือแม้แต่จิตเองนี้ก็ตามว่างเลยว่างความยึดถือที่ว่ายึดถือว่าจิตเนี่ยเป็นตัวเราของเราเนี่ยว่างเลยว่างไม่เอาละอยู่กับอะไรเนี่ยอยู่กับสติไม่ใช่จิตนะการเห็นจิตในจิตนี่ให้เกิดสติไม่ใช่จิตสติรักษาจิตอยู่สติทำจิตให้หลุดพ้นได้จิตหลุดพ้นแล้วจิตจึงดำรงอยู่หลุดพ้นนี่คือวิมุตติพ้นจากอะไรพ้นจากความที่จะต้องไปไม่พอใจไปโกรธไปยินร้ายพ้นจากความยึดถือว่ายึดถือเนี่ยเด้อพอใจลุ่มหลงเพลิดเพลินสิ่งนั้นสะอาดแล้วไงหน้าตานี่ไม่มีความเศร้าหมองแล้วดีแล้วสบายแล้วพ้นคือวิมุตติจากเสียงผ่านทางหูรูปผ่านทางตาความคิดนึกนี่สำคัญผ่านทางใจพ้นละจึงดำรงอยู่ได้ดีจิตพ้นแล้วจิตจึงดำรงอยู่ด้วยสติตั้งวางจิตที่พ้นไปเนี่ยคือจิตที่มันเป็นของหลอกลวงเป็นของปลอมที่เป็นจิตที่เศร้าหมองพ้นไปแล้วดำรงอยู่นี่ไม่ใช่จิตที่ผ่องใสนะผ่องใสเศร้าหมองเนี่ยมันเป็นสเตทเป็นสถานะที่มันกลับไปกลับมาจิตที่ดำรงอยู่เนี่ยคือจิตที่ประพัดสอนจิตที่ประพัดสอนเนี่ยต้องให้เกิดปัญญาปัญญาเกิดแล้วมันก็ดับไปเหมือนกันนะปัญญานี่ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันใช่ไหมล่ะเกิดแล้วย่อมดับไปสะสมอยู่ที่จิตโดยความเป็นปัจจัยที่สะสมที่จิตจึงไม่เกิดความรู้แจ้งขึ้นจิตจึงมีความรู้แจ้งว่าอ๋อสิ่งเหล่านี้ไม่ควรยึดถือไว้วางลงด้วยปัญญาเองก็ไม่เที่ยงก็ไม่ได้เอาไปด้วย
พระพุทธเจ้าจึงบอกกับท่านพระอนุนว่าแม้แต่พระสารีบุตรมีปัญญามากขนาดนี้เนี่ยนะมีเยอะขนาดนั้นเนี่ยเวลาละจากโลกนี้ไปนิพพานไปเนี่ยท่านไม่ได้เอาปัญญาเหล่านั้นไปด้วยนะมีมากปานนั้นแม้นิดเดียวจะติดไปด้วยไม่มีเพราะอะไรก็เพราะปัญญามันอยู่กับจิตไงแล้วจิตมันเที่ยงหรือเปล่าก็ไม่เที่ยงไงพระพุทธสอนนั่นแหละก็อยู่ที่นี่เวลานิพพานแล้วไม่ได้เอาไปด้วยพ้นไงท่านผู้ฟังดำรงอยู่ไงท่านผู้ฟังพ้นแล้วจึงดำรงอยู่ดำรงอยู่จึงยินดีร่าเริงด้วยดียินดีร่าเริงด้วยดีจึงไม่สะดุ้งไม่สะดุ้งนี่คือไม่สะดุ้งไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆอยู่ด้วยรักษาด้วยสติรักษาด้วยปัญญานั่นท่านเรียกว่าเป็นการปรินิพพานเฉพาะตนดับเย็นดับรอบเหมือนเราจุดเทียนเทียนมันก็กินไส้ไปเรื่อยๆกินไส้ไปเรื่อยๆให้แสงสว่างไปเรื่อยๆให้แสงสว่างไปเรื่อยๆจนมันหมดไส้ไม่เหลือไขไม่หมดทุกอย่างไฟอยู่ที่ไหนดับไปแล้วเย็นแล้วไฟก็ไม่เที่ยงแสงสว่างนั้นก็ไม่เที่ยงไม่ได้เอาไปเลยแม้อย่างเดียวท่านผู้ฟังดับสนิทเย็นแล้วในที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือการปฏิบัติทางจิตตภาวนาท่านผู้ฟังในช่วงของจิตตวิเวกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้จัดโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังที่อยากจะฝึกทำฝึกปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปการพัฒนาทางจิตนั้นจะช่วยให้จิตเรามีกำลังมีอำนาจรู้วาระจิตของตัวเองได้ควบคุมตัวเองได้ไม่สะดุ้งไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกมีกำลังจิตเข้มแข็งมีกำลังใจสูงประกอบด้วยปัญญาอย่าใช้ฝึกทำด้วยกันระวังเป็นการท้าให้ทำ7วันท่านผู้ฟังนั่งสมาธิฝึกทำฝึกนั่งสมาธิเป็นเวลา7วันด้วยกันเรามีระบบมีข้อมูลดีจะให้นักฟังได้ฝึกท่านที่ฟังทางวิทยุเราก็อยู่กันประมาณแค่60นาทีไม่เกินเฉพาะส่วนที่เราได้ฟังตอนนั้นด้วยแต่เรามาฝึกเรามาทำด้วยกันเราอยากให้นักฟังไปที่เว็บไซต์นี้คือมีปัญญา meepanya.org m e p a n y a มีปัญญา